สถานีนี้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวงแหวนสายรถโดยสารของไถจงสายมิดทาวไต้หวันกู๊ดทริปวงแหวนด้านซ้ายอยู่ที่แยกเชนโกงเอิดหน้าประตูสถานีรถบัสเฉวียนหางในขณะที่วงแหวนด้านขวาอยู่ที่แยกมินซูเอิดเยื้องกับศูนย์การค้าจินซ่าดั้งเดิมซึ่งคุณสามารถเลือกโดยสารรถได้ตามความต้องการสถานีนี้อยู่ติดกับสถานีไถจงและสถานีขนส่งซึ่งเป็นจุดคมนาคมที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงโดยรอบเช่นสถานีรถไฟไถจงเก่าทางเดินริมน้ำกรีนวอเตอร์เวย์และอาเซียนสแควร์เป็นต้นรวมออกมาเป็นรูปลักษณ์ใหม่ของความสง่างามทางประวัติศาสตร์ไถจงสถานีรถไฟไถจงเป็นสถานีแรกและแห่งเดียวในประเทศที่มีความยาวนาน3ชั่วอายุคนไถจงรุ่นแรกเป็นอาคารไม้สไตล์ญี่ปุ่นที่หรูหราชื่อที่จอดรถไถจงซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสถานีไถจงในปัจจุบันสถานีรุ่นที่2สถานีไถจงอยู่ติดกับสถานีในปัจจุบันและเป็นอาคารสไตล์บาร็อกในขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่สมบูรณ์ที่สุดที่ได้รับการอนุรักษ์มาเป็นเวลาหลายร้อยปีและปัจจุบันยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติอีกด้วยแม่น้ำเมวี่ชวนเคยเป็นที่รู้จักกันในชื่อแม่น้ำซินเซิงทางเดินริมน้ำที่นี่เปรียบได้กับแม่น้ำคาโมะในเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นที่รู้จักในนามริมน้ำของเกียวโตเล็กผสมผสานกับสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ในยุคอาณานิคมญี่ปุ่นอย่างอาคารจักษุวิทยามิยาฮาระสะพานจงซานกรีนบริดและสะพานซากุระสร้างบรรยากาศริมน้ำอันเต็มไปด้วยวัฒนธรรมราวกับเดินผ่านฉากบนถนนของญี่ปุ่นอย่างไรอย่างนั้นเมื่อมาที่นี่ก็ต้องอย่าลืมก้มลงดูฝาท่อระบายน้ำที่สวยที่สุดในไต้หวันด้วยล่ะหาดเซนสแควร์เดิมชื่อว่าจัตุรัสที่1เมื่อมาที่นี่จะรู้สึกเหมือนกับอยู่ต่างประเทศที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าอาหารของใช้ในชีวิตประจำวันและสินค้าอื่นๆอีกมากมายจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีเยี่ยมสำหรับเหล่าแรงงานต่างชาติแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสิ่งแปลกใหม่คำบรรยายของสถานีนี้จบลงแล้วสามารถเลือกฟังคำบรรยายของสถานีอื่นๆได้ในรายการตัวเลือก